มาดูปฏิบัติการกู้ซากช้างที่พลัดตกจากน้ำตกเหวนรกที่เขาใหญ่กันบ้างนะคะคุณผู้ชมคือวันนี้เขาแบ่งออกมาเป็น2ทีมนะคะทีมแรกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะทำหน้าที่ในการไปดูต้นทางปลายทางที่เมื่อวานเขาได้ขึงตะข่ายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดที่2ทำหน้าที่ในการไปขึงตะข่ายอีกจุดหนึ่งนะคะคือวันนี้เนี่ยภารกิจใหญ่มากเลยอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีฝนตกลงมาเป็นครั้งเป็นคราวต่อเนื่องด้วยนะคะการเริ่มภารกิจกู้ซากช้างป่า11ตัวในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นงานใหญ่งานช้างจริงๆนะคะเพราะว่าก่อนเริ่มปฏิบัติการเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาได้สำรวจภาพจากโดรนก่อนนะคะถามว่าทำไมต้องสำรวจภาพจากโดรนคือเขาหาจุดเฮลิคอปเตอร์จอดว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีจุดไหนที่สามารถจอดได้ไหมนะคะแล้วก็ต้องขึ้นบินสำรวจสภาพน้ำในลำน้ำด้วยนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ข้อมูลว่าถ้ามีจุดจอดจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นฮอสามารถสลายซากช้างได้ทันทีนะคะแล้วการขึ้นโดรนแบบนี้เนี่ยเขาติดตามเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยด้วยคือถ้าหากสมมุติว่ามีความเสี่ยงในภารกิจเนี่ยนะคะก็จะประเมินสถานการณ์ยกเลิกภารกิจได้ทันทีนะคะเพราะว่าเส้นทางเดินที่ติดลำน้ำขดหินแล้วก็หน้าผาเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากคุณผู้ชมดูจากภาพแล้วก็น่าจะเข้าใจนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะส่วนทางสำนักข่าวไทยเราก็เกาะติดภารกิจใกล้ชิดมาต่อเนื่อง4วันติดต่อกันแล้วนะคะก็วันนี้ลงเรือไปกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยไปที่ด่านต้นไทรปลายน้ำตกเหวนรกนะคะเพื่อที่จะสำรวจพื้นที่และอย่างที่บอกว่าเขาแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น2ชุดค่ะชุดแรกเนี่ยเข้าสำรวจพื้นที่เหนือตะข่ายที่เมื่อวานนี้เนี่ยติดตั้งตะข่ายดักช้างสำเร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วนะคะจะดูว่าสามารถเข้าไปจัดการซากช้างได้ทันทีหรือไม่อีกชุดหนึ่งค่ะเขาทำหน้าที่ติดตั้งตะข่ายดักช้างชุดที่2ให้เสร็จในวันนี้ด้วยนะคะส่วนเส้นทางที่ต้องลงเรือเนี่ยเรียกว่าทรหดมากนะคุณธีรวัฒน์เพราะว่าต้องลงเรือไปในระยะทางถึง8กิโลเมตรพอถึงปลายน้ำแล้วเนี่ยยังไม่ถึงดีนะคะต้องเดินเท้าต่อไปอีกเกือบ3กิโลเมตรเพื่อเข้าไปบริเวณชั้นที่5ตรงจุดนี้ค่ะมีซากช้างตัวที่10และ11ติดอยู่นะคะปฏิบัติการครั้งนี้อย่างที่บอกงานใหญ่จริงๆนะคะใช้เจ้าหน้าที่รวมถึง30คนค่ะ